วันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีพุทธศักราช2566ยังเข้ามาจะครึ่งวันเป็นวันปีใหม่ทรงเพราะเราก็ได้ก้าวออกจากของเก่ามาใหม่ก็ในนามสมมุติว่าได้ร่วงมาแล้วถ้าเราไม่นับก็จะไม่เข้าใจกันเลยนับให้ดูช่วงถ่ายทอดจนถึงวันนี้การที่เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ดลบันดาลและก็ได้มาตรงบรรจบครบรอบกับการทำคุณงามความดีก็เลยถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ผ่านพ้นวันแล้วก็เดือนปีจนล่วงมาถึงปีนี้ก็พ.ศ. 2566ก็นับว่านานที่ได้ตั้งตัวนับมาจนถึง 2,000 กว่าปีก็มีเราในท่ามกลางเวลานี้เราก็ได้ผ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดีใจเสียใจการได้การเสียการหัวเราะร้องให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ยังไม่ได้เต็มได้สิ่งที่ไม่ได้ปรารถนาแต่ก็ไม่ได้เต็มเหมือนกันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวในการที่ได้เกิดกำเนิดเป็นมนุษย์ทุกยากลำบากก็มีง่ายสบายก็มีแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากก็มีก็คือไม่ได้สัมผัสนั่นเองถ้าการสัมผัสเราว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์สุขทุกข์ก็เป็นของคู่กันกับโรคทั้งหลายโรคที่เกิดมาในหมู่สัตว์ก็ย่อมมีมืดมีแจ้งมีร้อนมีหนาวมีไม่ร้อนไม่หนาวก็เราไม่รับรู้รับทราบเท่านั้นถ้ารับรู้รับทราบก็รู้สึกว่ามันร้อนมันหนาวนี่บางอย่างเรารับรู้รับทราบถ้าเราไม่ไปยึดเราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ไม่ไปยึดก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนถ้าเราไปสัมผัสเราก็รู้นี้เราต้องรู้จักแยกตัวเองเข้าไปในทางที่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีเราก็ควรที่จะเอาสิ่งที่ได้ผ่านมามาเป็นบทเรียนแล้วท่านก็ได้สอนว่าความผิดคือบทเรียนความเพียรคืออนาคตผิดถูกชั่วดีมีผลสำหรับคนที่จะน้อมนำมาพิจารณาว่าอันนั้นควรไม่ควรดีไม่ดีได้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็คนที่สืบทอดถ้าเราได้ประสบพบเห็นนำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมคนสุดท้ายภายหลังก็ลูกหลานก็จะได้รู้ได้เห็นแล้วก็เป็นอันสอนของใจเขาเขาก็จะได้ประพฤติปฏิบัติไงว่าทางคำพูดการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็ให้คนที่เขาจะทำตามเราให้เขาทำตามได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาสิ่งที่มีค่ามีราคาก็คืออยู่กับตัวเราถ้าตัวเราให้ค่าไม่ว่าวัตถุอะไรในโลกก็ย่อมมีค่ามีราคาถ้าเราไม่ให้ค่าให้ความหมายก็กลายเป็นกระดาษและตัวหนังสือเฉยๆหรือว่าเป็นวัตถุอะไรเฉยๆเป็นต้นไม้ภูเขาเรากล้าให้ความหมายมันที่อยู่ที่อาศัยที่นอนหมอนมุ้งก็ดีให้ราคาไม่ว่ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าถ้าให้ราคามันก็มีราคาถ้าสมมุติว่ามันมีค่ามีราคาถ้าไม่มีการสมมุติก็ไม่มีค่าไม่มีราคาก็สักว่าแต่เป็นวัตถุอันนั้นที่เกิดขึ้นมาไม่ว่ารูปไม่ว่านามก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าถ้าให้ความหมายก็มีค่าทันทีอย่างให้เราให้ค่ากระดาษว่าค่ามันมี1บาท2บาท5บาท10บาท100บาท1,000 บาท10,000 บาท100,000 บาทแสนบาทล้านบาทมันจบแค่นั้น
เราให้ความหมายกันทางนั้นเพราะติดสิ่งเหล่านี้กันทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรโง่สลาดขาดอันนี้ไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่สมมติยอมรับกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพูดภาษากันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์โลกทั้งหลายเข้าไปยึดอยู่ตรงนั้นก็เลยได้พูดได้กล่าวได้สอนผู้รู้ผู้สลาดผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตก็อย่าให้เราประมาทในการอยู่ในโลกนี้โลกนี้ไม่มีอะไรว่าอายุมากอายุน้อยสุดท้ายก็ถึงเหมือนกันทั้งหมดทั้งปวงจะอายุร้อยปีพันปีก็ถึงเหมือนกันถ้าถึงแล้วก็จบชีวิตลงตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะมาสนับสนุนให้เราได้มากไปกว่านั้นหรือน้อยไปกว่านั้นคนมีมากให้มันน้อยไม่ได้คนมีน้อยให้มันมากก็ไม่ได้ก็กลายเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมเข้ามาสิ่งที่มันก่อให้เกิดความสุขความทุกข์นั่นเป็นความอยากของตัวเองสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่กับตัวเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าความสะอาดความสะอาดความสกปรกหรือความไม่ถูกต้องดีงามก็อยู่กับตัวเราถ้าเรารู้จักพัฒนาใช้สอยในวัตถุที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองกองสมบัติที่คนสมมุติโลกสมมุติทั้งหลายก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่มีพิษมีภัยถ้าตั้งความอยากมากจนเจ้าของทนไม่ได้กลายเป็นความทุกข์กดดันสุดท้ายก็รับไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามเกิดขึ้นกับทางกายกายก็วิบัติไปต่างๆนานาจนถึงที่สุดจนสลายแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราให้มันถูกต้องเราก็รู้จักว่าการอุปโภคบริโภคเรื่องทรัพย์โภชเนมตัญญูตาก็รู้จักในการบริหารจัดการเรื่องอาหารรู้จักอุปโภคบริโภคแล้วก็ยาให้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามแล้วเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามนั้นเป็นเครื่องประดับได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเขาก็ให้เป็นสัญลักษณ์สำหรับคนที่ทำไม่ดีก็ให้มีสัญลักษณ์อันนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณว่าคนทำไม่ดีแล้วมันเกิดแบบนี้อยู่แบบนี้เพียงแต่ว่าให้เห็นแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจถ้าเราอยากเข้าใจเราก็ต้องลงไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกแล้วก็สะสมมาตั้งนานแล้วหลายภพหลายชาติก็ขาดความพิจารณาอันนี้ขาดการประพฤติปฏิบัติก็เลยได้ต่อภพต่อชาติถ้าเราอยากไม่ต่อภพต่อชาติขาดจากภพชาติก็ต้องภาวนาภาวนาหาสิ่งที่แก้ความโลภความโกรธความหลงความหิวความกระหายความทะเยอทะยานอยากในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็ความอยากอยู่ในนิวรณธรรมนั่นนิวรณธรรมก็คือกามสันทาพยาบาททินมิทาอุตตกุกุจวิกิกิจฉาสีตปรมาสอย่าให้มีอยู่ในหัวใจได้ไหมให้มันมีอยู่ตามธาตุตามขันธ์นี้ธาตุกับขันธ์ก็คนละตัวกันแต่ก็รวมกันได้ใจกับธาตุกับขันธ์ก็อยู่คนละอย่างแต่ก็รวมกันได้ใช้กันได้ก็เกิดประโยชน์ให้เป็นอัตประโยชน์ก็ได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้มันเป็นหิตประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับวงสาคตายาตแล้วก็สุขประโยชน์สำหรับสัตว์โลกทั้งหลายกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเกิดขึ้นเป็นเครื่องประดับแล้วก็นำมาอยู่ในตัวเราเสียด้วยในใจเราเสียด้วยเมื่อนำมาแล้วก็ต้องแยกแยะเพื่อจะให้ก่อเกิดสิ่งที่ถูกต้องดีงามถ้าไม่อย่างนั้นก็มัวเมารุ่มหลงนะทีนี้มัวเมารุ่มหลงในกามคุณทั้งห้าแล้วก็เลยเพลิดเพลินไปข้ามวันข้ามคืนเดือนปีผ่านมาก็ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอย่างที่มันผ่านมาถ้าเราไม่ทำให้มีค่ามีราคาไม่ว่าวันเวลาเดือนปีพ.ศ.ไหนก็แล้วแต่ไม่มีค่าไม่มีราคาอยากให้มีค่ามีราคาผ่านมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนจะต่อไปตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะให้ก่อเกิดเป็นค่าเป็นราคาขึ้นมาเป็นเครื่องประดับ
สิ่งที่ประดับอยู่ในโลกนี้ครั้งพุทธกาลที่ผ่านมาก็ดีในที่ปัจจุบันนี้ก็ดีถ้าคนมีความรู้ความสลาดสามารถที่จะเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่โลกไม่ค่อยได้นิยมหรือโลกนิยมอยู่แต่ไม่ได้ค่อยประพฤติปฏิบัติน่ะเอามาให้มันเป็นรูปธรรมก็จะมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือปรารถนาสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องประดับใจเมื่อประดับใจแล้วถ้ามันรั่วไหลถ้ามันเต็มถ้ามันรั่วไหลมันก็รั่วไหลในตัวองค์ตัววัตถุอันนั้นที่ใส่นั่นแหละถ้ามันร้อนล้นจิตล้นใจถ้ามันร้อนกายก็อันเดียวกันมันก็อาบตุ่มอาบไหอันนั้นแหละอาบโอ่งอันนั้นแหละมันล้นลงมามันก็ให้คนได้รู้ได้เห็นได้ทราบอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนำมาเอาสิ่งที่ดีมาเทใส่ให้มันได้เต็มตรงที่มันขาดตกบกพร่องควรเติมเสริมเติมสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอันนี้เรายังขาดอยู่สิ่งที่ผ่านมาเรายังขาดอยู่สิ่งที่เราจะต่อไปข้างหน้าก็ยังขาดอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างขาดการประพฤติปฏิบัติขาดข้าวของเงินทองกองสมบัติก็ต้องได้แสวงหาได้สร้างขึ้นเมื่อแสวงหาและสร้างขึ้นในทางหลักของพุทธศาสนาท่านก็ให้รู้จักว่าเดินตามมรรคมรรคก็คือมีองค์แปดนั่นแหละเกี่ยวข้องกับการงานก็ดีผู้คนก็อาหารการกินแล้วก็การเจรจาการพบปะสมาคมสารพัดเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในอัตถังคิกมรรคมีองค์8ทาง8มรรค8นั่นน่ะมรรค8ก็รู้กันทุกคนสมาธิที่เรื่องกันเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องการอยู่กับตัวเองการงานก็ดีสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวทั้งการงานด้วยทั้งครอบครัวสมาคมด้วยแม้มันถูกต้องดีงามอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้พวกเราได้ไปในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการสิ่งที่เราปรารถนาต้องการถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้สำเร็จเราหิวเราไม่กินเราหนาวเราไม่ไปห่มผ้าเราร้อนเราไม่ไปอาบน้ำก็ไม่มีทางที่จะขี้คายออกจากสิ่งที่ตัวเองอยากหนีอยากไปก็ไม่ได้ดังที่ใจปรารถนาจำเป็นเราต้องลงไปเองทำเองคิดเองหาเองหามาแล้วก็รู้จักเก็บรักษาอย่างที่บอกมาว่าถ้าเรามีปัญญาหาเราต้องมีปัญญารักษามีปัญญารักษาต้องมีปัญญาเก็บมีปัญญาเก็บต้องมีปัญญาใช้อยู่ในตัวเราทั้งหมดสิ่งที่เราจะใช้แล้วก็เราจะเก็บเราจะหาเราจะรักษามันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดเมื่อมันอยู่ในตรงนี้แล้วก็ใส่ให้มันครบหน่อยมีปัญญาหาเราต้องมีปัญญารักษามีปัญญารักษาต้องมีปัญญาเก็บก็บอกย้ำอยู่เรื่อยว่าถ้ามีปัญญารักษาไม่มีปัญญาเก็บจะไปรักษาอะไรมีปัญญาเก็บแล้วไม่มีปัญญาใช้แล้วจะไปเก็บไว้ทำไมอันนี้แหละพวกตัวเรานี่แหละมีปัญญาเก็บแต่ไม่มีปัญญาใช้มันก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์วัตถุนั้นก็จะหมดค่าหมดราคาไปตามการตามเวลาเพราะมีการมีเวลาทั้งหมดวัตถุทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้กีรังยั่งยืนถึงการถึงเวลามันเปลี่ยนยุ่ยไปขาดไปสิ้นไปก็สลายลงไปในดินนี่แหละไปในน้ำในลมในไฟอันนี้มันก็อยู่อย่างนี้ถ้าเราจะอยู่มีความสุขสนุกในการอยู่กันไปก็ต้องทำกายวาจาใจของเจ้าของให้ถูกกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าก้าวร่วงอย่าก้าวไปในทางที่ไม่ถูกต้องให้สังรวมสังวรระวังอันนี้แหละสิ่งที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วก็ต่อเติมเสริมแล้วก็จะได้เต็มสิ่งที่เราได้ผ่านมาก็เป็นบทเรียนของเราความผิดความถูกเป็นบทเรียนในอนาคตปัจจุบันนี้ก็เป็นความเพียรวิริยะของพวกเราต่างหากถ้าเรามีความภาคความเพียรไม่ว่าจะอยู่กับวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นถ้าเราจะกับสกปรกถ้าเราเป็นคนสะอาดเราอยู่กับคนโง่เราเป็นคนสะอาดแล้วเราก็จะได้สะอาดเราก็จะได้สะอาดเพราะวัตถุอันนั้นมันโง่มันสกปรกอยู่ถ้าเราไปอยู่มันก็สะอาดได้ถ้าเราไปอยู่มันก็สะอาดได้ทั้งสะอาดทั้งสะอาดนี่อยู่กับตัวเราเข้าไปบริหารจัดการถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรกดดันเราก็มีความสุขสนุกในการอยู่และการไป
การอุปโภคบริโภควัตถุทั้งหลายก็จะได้เข้ามาถูกต้องตามที่ตัวเองปรารถนาและต้องการเมื่อเราต้องการปรารถนาถ้าเราประพฤติปฏิบัตินั้นสำเร็จประโยชน์เป็นอัตประโยชน์ประโยชน์แก่เจ้าของโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอันนั้นแหละสิ่งที่เราได้ปรารถนาเราก็ต้องทำให้มันสมที่ปรารถนาถ้าเราปรารถนาไว้เราไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์นั้นจึงขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าใจเตรียมตัวสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องสิ่งที่เราไปข้างหน้าถ้าเราทำให้มันถูกต้องเราก็จะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องมากกว่าฝ่ายที่ไม่ถูกต้องฝ่ายที่ดีจะมีค่ามีราคาในชีวิตนี้ถ้าเกิดมาชีวิตน้อยชีวิตมากก็ผลต่างกันไม่ใช่เราจะไปตายพร้อมกันเราจะเกิดวันเดียวกันตายพร้อมกันเราจะเกิดทวรวันจะไปตายพร้อมกันก็ไม่ได้เกิดก่อนตายหลังก็มีเกิดทีหลังตายก่อนก็มีเยอะแยะในโลกของพวกเราเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเกิดทีหลังจะตายทีหลังอันนั้นเข้าใจผิดอันนี้เกิดก่อนตายทีหลังก็มีเกิดหลังตายก่อนก็มีเยอะแยะในโลกในสงสารเราประมาทไม่ได้การประมาทเป็นบ่อแห่งความที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราประมาทไม่ว่าประมาททางไหนก็แล้วแต่เป็นบอกเกิดแห่งความตายท่านได้รับรองไว้แล้วไม่ตายจากคุณงามความดีตายจากสิ่งสะอาดไปหาสกปรกตายสิ่งที่สะอาดไปหาสิ่งที่โง่ท่านก็เลยว่าเป็นบอกเกิดแห่งความตายฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำมาสิ่งที่ได้ผิดถูกชั่วดีอันนั้นเป็นมีค่ามีราคาสำหรับบุคคลนั้นถ้าเราต่อไปเราตั้งใจกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็เป็นบ่อเกิดแห่งคนผู้ดีเป็นสายปราชญ์สายบัณฑิตสายผู้เจริญในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของเราก็จะไปยึดในสิ่งเหล่านั้นจะยึดสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้เกิดมาเขาพ้องอยู่เขาไม่ได้มีค่าไม่มีราคาเขาก็เกิดมาประดับโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่กลายเป็นมีค่ามีราคาเราเกิดมามีค่ามีราคาเพราะเรามีอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มาดลบันดาลให้พวกเราได้ประสบแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่ว่ามันอยู่นอกเรามันอยู่ในตัวเราเราสามารถที่จะดลบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วประจักษ์ให้มันเป็นรูปธรรมได้และก็กลายเป็นสิ่งที่เราเป็นคนหนึ่งในโลกนี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประดับทั้งกายวาจาใจงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามที่สุดก็คืองามกายงามวาจางามใจของพวกเราทั้งหลายนั่นสิ่งที่เราได้ปรารถนาก็ต่อไปสิ่งที่ได้ไม่ถูกต้องดีงามเราก็ขออโหสิกรรมกับบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จะตลอดถึงพระราชาพระมหากษัตริย์แล้วก็หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ผู้พูดพระธรรมพระสงฆ์ด้วยที่เราได้ประมาทขอท่านทั้งหลายที่ได้เราได้นับถืออโหสิกรรมให้พวกเราด้วยนอกจากนั้นพวกเราก็ได้กระทำบำเพ็ญหรือว่าท่านเหล่านั้นได้ประมาทพวกเราก็พวกเราก็อโหสิกรรมให้เหมือนกันแล้วก็บุญกุศลอันใดที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็บุญกุศลนั้นจงมาดลบันดาลให้พวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยแล้วมารวมเป็นพระปัจจัยหนุนนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตจนถึงวันที่เราละท่านละขันขอให้ได้จากความสุขความเจริญในปีต่อไปและปีต่อมาก็ผ่านแล้วปีต่อไปก็ปี66นี้พวกเราก็ก้าวเข้ามาแล้วขอให้พวกท่านทั้งหลายได้เจริญในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ให้มีอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติแล้วก็พวกทรัพย์สมบัติจงเกิดจะมีพวกท่านทั้งหลายโง่สลาดแล้วก็สิ่งที่สะอาดสกปรกขอให้สองอย่างนั้นขาดจากเราให้เหลือสองอย่างให้เหลือสะอาดเหลือสะอาดแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจงประดับให้พวกเราชั่วกาลนานเท่านั้นก็ถึงจิตถึงใจของพวกเรา
สิ่งที่เราปรารถนาก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนทุกท่านหน้าด้วยกันเท่านั้นเอาละ